รองเท้ายี่ห้ออะไรบัวซาเช่ซื้อเนี่ยเหรอสมุดปัสสาวะสาครเนี่ยเหรอสาครแต่แปลกแล้ววันนั้นอะมันใจถึงให้คนขายไอ้คนขายมันใจถึงยังไงวะอุ้ยเราก็เดินไปในนี่ไอคอนสยามก็เดินไปในช็อปของเขาเนี่ยเราก็เดินไปเราก็บอกว่าอยากได้รองเท้าคู่นึงไอรองเท้าคู่นึงไอนั่นเขาใจถึงอ่ะไอคุยไปคุยมายังไงไม่รู้ไอนั่นเขาใจถึงเขาหยิบมาให้สองข้างแล้วก็เอาเหี้ยจุดยงชุลมุนก็เอาว่าเอาเอาเหรอเออผมซื้อไปคู่เดียวอ่ะขาดทุนแน่ผมต้องการคู่เดียวคู่นึงอ่ะต้องการคู่เดียวมันหยิบมาให้ทั้งสองข้างเอาสิเอาโอ้อาก็เลยต้องเอากลับมาไอ้เหี้ยเนี่ยคู่นี้เขายังไม่รู้นะเลยนะมันยังไม่ได้ใส่ใจอ่ะนะใส่ใจอะไรแล้วโอ้หมดเลยนะหมดหมดไปแล้วมีไหมมีแล้วนี่มีไหมเรื่องรองเท้ามึงแม่งไม่เท่าไหร่หรอกทำไมอ่ะเรื่องนี่กูดีกว่าการเมืองประเทศไทยแม่งไม่นิ่งก่อนโอ้โหจริงจริงฮะตอนนี้การเมืองแม่งไม่นิ่งถูกครับแต่เราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองไทยครับผมพูดไปก็เดี๋ยวจะมีติ่งเติ่งนู่นนี่นั่นกันไปว่ากันไปเดี๋ยวดราม่ากันแต่เรื่องนี้เป็นการเมืองของต่างประเทศครับเรื่องนี้ไอ้อัพแล้วไอ้อัพฟังไปแล้วเออเรื่องนี้ยิงข้ามครับอันนี้ฟังแล้วแบบคิดตามไปเลยนะเว้ยแม่งคือเรื่องแบบการเมืองจริงครับนายกฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์ก็มีการเมืองระหว่างประเทศนะเพื่อนบ้านเราด้วยนะฟิลิปปินส์เขาก็มีนัดที่จะต้องบินไปเพื่อไปเจอกับท่านประธานาธิบดีบิลคลินตันสมัยนั้นสมัยนู้นอเมริกานี่เรื่องนานมาแล้วเรื่องใหญ่ครับผมบินลัดฟ้าลัดฟ้าไปเลยอ่ะข้ามไปครับคราวนี้เว้ยนายกฟิลิปปินส์เขาก็เครียดเครียดเลขาก็ถามว่าเครียดทำไมวะนายกฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเฮ้ยเครียดดิเพราะว่ากูเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะเขาใช้ภาษาตากาล้อไงถูกต้องเออประเทศเขาอะเขาเครียดเขาเครียดอะเลขาก็เลยไปบอกล่ามไปมีล่ามล่ามก็เลยเดินมาบอกท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าไอ้ท่านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดการหมดเลยเดี๋ยวท่านพูดมาเดี๋ยวฉันแปลให้เขาพูดมาผมแปลให้ท่านพูดไปผมแปลไปจบไม่มีปัญหาไม่น่ามีอะไรแต่ท่านต้องฝึกซ้อมแค่3คำมีคำว่าฮัลโหลฮัลโหลเวลาเจอกันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่คือฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีคำที่2คำที่2ฮะ How are you How are you สบายดีมั้ยสบายดีมั้ยครับคำที่2ขอท่านพูดว่า How are you ปั๊บท่านบิลคลินตันจะตอบกลับมาเลยว่า I'm fine I'm fine And you And you ก็คือถามคุณกลับแล้วคุณเป็นไงบ้างล่ะท่านก็ท่องคำที่3ไปเลยคำว่า Me too Me too ก็สบายเช่นเดียวกันเหมือนกันทั้งคู่ง่ายๆคำแรก Hello Hello คำที่2How are you? How are you? คำที่3 Me too Me too 3คำ3คำท่องให้ขึ้นใจท่านประธานาธิบดีจดใส่กระดาษเลย3คำจดไว้แล้วปั๊บปั๊บปั๊บครับผมถึงกำหนดการท่านบินไปเลยฮะบินไปที่บินที่สหรัฐอเมริกาอเมริกาท่านบินตรงเลยจากฟิลิปปินส์ครับผมท่านบินประจำชาติท่านบินไปเลยไปลงที่สนามบิน JFK Kennedy JFK Kennedy ลงเลย USA ลงมาครับผมเป็นยังไงเปิดประตูเครื่องบินปั้งนี่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายืนกอดอกรอต้อนรับท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครับผมระหว่างที่อยู่บนเครื่องอยู่บนเครื่องท่านประธานาธิบดีท่องแล้วท่องแล้วมีคำว่า Hello คำที่2 How are you คำที่3 Me too สุดยอดถ้าเดินลงมาครับเป็นยังไงฮะคุณเป็นบิลคลินตันบิลคลินตันคุณเป็นบิลคลินตันผมบิลคลินตันHello Hello Who are you How are you สิพอพูด Who are you ไปปั๊บอ๋อเหรอพูดเพี้ยนอ่ะจำผิดอ่ะบิลคลินตันตอบว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยมึงรู้จักกูได้ไงใหญ่สุดในประเทศในโลกใบนี้เออแกล้งแกล้งหยอกเอาฮาไงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะฮะเอออะไรเออก็เลยตอบกลับไปบอกว่าตอบไปที่ไปฟิลิปปินส์ไปอ่ะ I'm the husband Hillary Clinton อะไรนะ husband Hillary Clinton แปลเป็นไทยว่าแปลว่ากูเนี่ยเป็นผัวของ Hillary Clintonเป็นผัวของไฮเดรี่คิงตันก็พูดถูกแล้วไงไฮเดรี่คิงตันคือแฟนของท่านคือแฟนของเขาบิลคิงตันครับผมประธานาธิบดีฟิลิปปินส์พูดกลับเลยพูดว่า Me too ไอ้เหี้ยไม่ได้สิคุณจะมาเหมือนผมไม่ได้อ่ะบิลคิงตันแม่งกดปุ่มนิวเคลียร์อะไรไอ้เหี้ยตัวนี้ฟิลิปปินส์ยังอยู่ไหมฮะอยู่ยังอยู่ไอ้สัตว์ฉันก็เป็นผัวของเธอด้วยอย่าไปใช้นะไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ปูนานไปหน่อยนี่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนคุณย่าผมเสียเฮ้ยโอ้ยผมเสียใจด้วย
ก่อนคุณย่าผมเสียเมื่อไม่นานนี้ใช่ไหมที่เห็นอยู่ฮัลโหลมีถูกไม่ได้สิก่อนคุณย่าผมเสียคุณย่าผมเสียคุณย่าผมก็หูตึงเนาะคุณย่าหูตึงนี่หูตึงหูตึงไอเราก็อยากรู้คุณย่าเนี่ยคุณย่ามีเชื้อจีนไหมไม่มี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 ไอหูหลังไม่ไม่มีอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้เทปหน้าเทปหน้าไอคุณย่าผมเนี่ยหูตึงหูตึงผมก็ไปปรึกษาหมออยากรู้ว่าระดับการหูตึงของคุณย่าเนี่ยมันหูตึงแค่ไหนมันมี3ระดับก็ไปถามคุณหมอผมอยากรู้คุณย่าผมเนี่ยหูตึงแค่ไหนเขาบอกอยากรู้ว่าให้พูดเหมือนเดิมแต่ลักษณะการพูดต้องหย่อนมาเป็นทีละเมตรทีเมตรเริ่มต้นจาก3เมตรก่อนเอ้ยยืนแล้วถอยหลังไปถอยหลังไปแล้วก็กลับบ้านเลยคุณย่าครับ3เมตรแล้วคุณย่าครับวันนี้มีอะไรกินบ้าง3เมตรแล้วไม่ได้ยินไม่ตอบมันเงียบปอดยืนเงียบเลยอ่ะเราก็เข้าไปใกล้คุณย่าครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับก็ยังเงียบอยู่อ่ะเงียบเว้ยแสดงว่ารุนแรงแล้วอ่ะรุนแรงแล้วแล้วก็ขยับไปที่เมสสุดท้ายตะโกนเลยคุณย่าครับมีอะไรกินบ้างคุณย่าโมโหตอบสวนมาเลยอ่ะกูบอกมึงไปทั้ง3รอบแล้วว่าไก่ทอดไก่ทอดอ่ะไม่ใช่ย่ากูบอกมึงทั้ง3รอบแล้วไก่ทอดไก่ทอดมึงก็ไม่ฟังกูไม่ใช่ย่านั่นน่ะสิที่มึงเป็นที่เราเนาะมีทูมีทูใช่แต่ก็เป็นผัวของย่าเหมือนกันฮะไม่ได้สิจริงเลยครับผมเอาละมาดูครั้งที่2ครับครับก็นี่ก็เป็นฟีดเป็นออนเดอร์ฟีดฮะเป็นราชาของฟีดก็ต้องที่นี่แหละครับผมครับรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีค่ะอ่าฮะคันนี้สำหรับท่านที่หารถเดิมสีเดิมโรงงานท่านเปลี่ยนช่องไปเลยครับท่านไม่ต้องดูไม่ต้องดูของเราเสียเวลาเปล่าครับผมแล้วท่านเป็นสายซิ่งอ่าฮะคิดแบบว่าง่ายๆคือเฮ้ยกูอยากจะเป็นสปูนมาเนี่ยครับไม่ต้องเสียเวลาทำสีครับไม่ต้องเสียเงินค่าทำสีครับเอามาจัดองค์ทรงเครื่องใส่ล้อใส่ลิ้นจัดทรงยางอ้วนโรเตียแปะสติ๊กเกอร์สปูนไปครอบครัวกระเทได้ครับผมท่านต้องดูต่อต้องดูคันนี้คันนี้ปีอะไรครับผมอันนี้ปี11/12ฮะปี11/12ครับผมหมายความว่าซื้อตอน11ปลายปีไม่อย่างนี้พี่รถ Honda Fit ทุกคันเนี่ยพอเราพูดว่า12เดี๋ยวท่านจะบอกอ้าวทำไมในเล่มลง11พอพูด11ท่านทำไมในเล่มลง10รถมันผลิตที่อินโดนีเซียครับเราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องนี้มากๆนะครับรถเราผลิตที่อินโดนีเซียและนำเข้ามาวิธีการของ Honda ครับต้องโทรไปบอกอินโดนีเซียอินโดนีเซียให้ตอนนี้ฉันอยากได้ 10,000 คันฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อน Who are youแล้วต้องตอบว่ามีทูโทรไปบอกอินโดนีเซียเฮ้ยฉันอยากต้องการรถหมื่นคันรถหมื่นคันนะพี่สั่งครึ่งปีแรกมันจะผลิตได้สิ้นปีพอดีถูกไหมครับเขาก็เก็บไว้1ล็อตและเขาก็นำสมมติว่าเราสั่งปี2011นำเข้ามาจะเป็นปี2012เพราะเขาจะผลิต1ปีงั้นรถ Honda Fit ทุกคันจะผลิตข้ามปีแบบนี้ทุกคันนะครับคราวนี้เลยผมเลยพูดให้ติดปากว่าเป็นปี11/12ครับยังไม่ไมเนอร์เชนแต่เราเอามาใส่กันชนไมเนอร์เชนเองแต่กระชวนไม่ได้เชนแล้วใช่ครับรถเป็นสีเป็นสปูนจากขาวเป็นสีเหลืองฮะเป็นสีเหลืองเดียวกับเหลืองมุกทองจะเป็นเหลืองเหมือนคันวีออสวีออสใช่ครับใกล้ใกล้สปูนแหละใกล้เคียง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 ล้อล้อแท้ล้อแท้เท่าไหร่พิเชษสี8สี่ห้าหมื่นครับโชคโชคเป็นโชคซิ่งทั่วไปพี่โชคซิ่งทั่วไปครับสีเหลืองมีล้อแท้ล้อสี่ห้าหมื่นแล้วนะใช่ต้องคุยอย่างนี้ครับรถเดิมมาเป็นสีขาวแต่เราทำสีเองนี่สีทำแพงมากเลยพี่ทำที่นี่แพงมากแต่ทำอย่างดีเลยครับทำอย่างดีเลยล้อแท้4วงนะรถบางคันล้อแท้3วงอะแต่ผมล้อแท้4วงไปเลยเอาไปท้ายไฮบริดไปท้ายไฮบริดฮะมีท่อแล้วชุดหนึ่งท่อ HSC ครับนี่ตอนนี้ทำสีดีผมชอบมากเลยล่ะเนี่ยเรื่องการชนไม่มีครับพี่คันนี้ไม่มีชนแน่นอนเป็นชุดสีหลังคาสวยสวยคันนี้สีสวยสวยเลยโอเคเตะเลยนะได้เลยดิเสานี้ไม่สวยเสานี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสานี้ให้หน่อยครับผมจัดการสวยนะสบู่มากสบู่นะได้ล้อแท้แล้วโอเคแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวฟังราคาแล้วจะว้าวด้วยข้างหน้าไม่ได้เชนครับแต่รถไม่เชนครับผมไฟหน้าขมุกขมัวไฟหน้านี้ยังไม่เชนนะได้ฝาเคปล่าฝาเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ได้เบาะซิ่งด้วยเบาะเป็นเลคาโลเบาะเป็นเลคาโลเบาะแท้เบาะแท้ผมพูดให้เลยแท้ปะเบาะแท้แต่โซมเออเบาะแท้แต่โซมแต่ได้ท่านนี้นะเจ้าของเก่าไม่ได้ให้เบาะเดิมมานะครับเอาง่ายๆครับขายทิ้งวันนี้เลยนะสภาพนี้นะ15,000ไม่เกินพี่โก้รับเลย15,000เอาไหม15,000เอาถ้าสมมติว่าลูกค้าคันนี้ซื้อไปอินบ็อกซ์หาพี่โก้ครับขาย15,000เอาเอาไหมเอาดิฟฟี่แท้ไหมพี่ดูให้หน่อยดิฟฟี่ไม่ถนัดแต่ว่าตัวกลางอะนะตัวไอเนี้ยใช่
อ่ะดูฮะดูฮะดูไปพร้อมกันนะครับตัวเนี้ยแท้ตัวกลางน่ะแท้ตัวเนี้ยแท้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้ซ้ายขวาสีแดงเนี่ยปรับได้7สีน่ะไม่ได้แล้วถ้าตัวนี้แท้ตัวนี้ก็น่าแท้นะผมว่าแท้ว่ะผมว่าแท้ต้องให้พี่เชษพี่เชษเดฟฟี่แท้ป่ะเดฟฟี่แท้มั้ยพี่ไม่คุมตอบยากไหนตัวกลางอ่ะแท้ตัวกลางอ่ะแท้แน่เพราะของปอไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าแท้อันนี้ไม่แท้มันรอบหรอนี่ดูจากตัวเลขพันแล้วไม่แท้เดฟฟี่ตอบยากครับตอบยากให้ปอเหมือนเอาคุณเคลือไปแล้วกันเอาคุณเคลือแต่เนี่ยไอเนี้ยแท้อันนี้ต้องมี 5-6,000 แล้วพี่โก้งั้นเอาแบบนี้ถ้าแท้ถือว่ากำไรลูกค้าไปนะถือว่ากำไรลูกค้าไปท่านวัดดวงเอาแล้วกันครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนเรียบร้อย Android Android ใช่ครับเฮ้ยแต่กล่องเดฟฟี่มันแทนนี่เนี่ยของปอมก็เป็นแบบนี้อ๋อเหรอของปอมเป็นเล็กๆของปอมก็ใหญ่ๆแบบนี้รุ่นอ๋อเขามีเหมือนกันใช่ไหมแต่ปอมรุ่นใหญ่มีเหรอปอมกล่องใหญ่ไม่มีปอมกล่องใหญ่ไม่ค่อยมีนะอะไรกล่องเดฟฟี่อ่ะพี่ของปอมไม่มีกล่องของปอมจะมีเล็กๆไม่น่ามีแต่น่าจะแพ้นะเพราะกล่องเนี้ยเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเก่ามันต้องเข้าเคสเซ็ตกับตรงเอาเป็นว่าถ้าแท้ก็ถือว่ากำไรลูกค้าไปแล้วกันเพราะราคาที่เรากำลังจะบอกไปเนี่ยแท้ขำๆหน้าแดงเนี่ยก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทป่ะหมื่นขำๆก็ต้องมีหมื่น 20,000 อ่ะเอาประมาณ 20,000 พี่ไอ้นี่ก็ 5-6,000 แล้วครับแต่อันเนี้ยไม่แท้วัดรอไม่แท้อันนี้ไม่แท้วัดรอไม่แท้วัดรอไม่แท้โอเคทรงดีอ่ะไว้ง่ายคันนี้มาพื้นฐานดีท่านมีคันเร่งไฟฟ้าพื้นฐานดีครับมีท่อครับเบาะหลังก็มีรอยแตกรายงานหน่อยครับผมอันนี้มีรอยอันนี้เปลี่ยนหน้าเบสิกเกอร์เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับแล้วคันนี้มีคนนั่งซ้ายขวาตลอดเวลานะครับผ้าหลังคายังสวยอยู่ครับนะครับก็ติดซิ่งหน่อยๆเข้าใจโอมอ่ะโอเคราคารถเดิมๆเนี่ยเราขายแบบอยู่ที่439สมมติว่าเบาะแท้พี่ตีให้15,000ล้อพี่เชษตีเท่าไหร่40,000 55,000ดิฟฟี่สมมติว่าแท้อ่ะ 20,000 นะเป็น 80,000 70,000 กว่า 80,000 469ก็เท่ากับเหลือ 380,000 เอาแค่นี้เอาเร็วเหลือ 400,000 พอเดี๋ยวจะหาว่าเยอะไปเออตีว่าดิฟฟี่ไม่แท้ก่อนไปตีว่าดิฟฟี่ไม่แท้เลยล้อกับเบาะแท้แน่แท้แน่ครับผมก็ถือว่าคุ้มคุ้มสิพี่แต่คุ้มสำหรับคนที่ชอบรถสีนี้เปลี่ยนสีนะครับสีนี้ผมทำมา 35,000 ใช่ไฟท้ายไม่เอาสีได้ไหมซื้อไม่เอาสีได้ไหมเดี๋ยวลอกให้ถ้าไม่ชอบไฟท้าย 10,000 ไฟท้าย 10,000 กันชนหน้ากันชนหน้าทั่วไปครับอันนี้ทั่วไปฝาหน้าก็ 10,000 เนี่ยพี่แต่งไปแสนนึงอ่ะว่ายง่ายแต่งไปแสนนึงอย่างที่บอกเนี่ยเปิดเทปคนที่หารถสีเดิมครับท่านข้ามคลิปนี้ไปถูกต้องแต่ถ้าคนที่หารถสีนี้ถูกโชโลครับหรือทางสปูนหรือจะทางแต่งญี่ปุ่นหรือคุณชอบแบบนี้ครับแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นสายแต่งรถคุณคิดว่าซื้อไปได้ล้อแท้ได้เดฟฟี่แท้คุณมองเป็นคุณได้บอกคุณมีทางออกครับ400,000 69,000 ก็ถือว่าคุ้มสำหรับเฉพาะเอโอนะเฉพาะเอโอนะท่านถอดของขายท่านก็ได้ครับนะครับแต่อย่างนึงเดฟฟี่เราไม่การันตีว่าแท้ไม่แท้เบาะแท้แน่ติดโซมครับล้อแท้สวยอันนี้การันตีครับล้อแท้16สวยครับอาจจะไม่ตรงจริตเพราะมัน16แต่ผมจะบอกคุณว่าอนาคตอะไรเป็นเงี้ยที่ไม่สวยแพงหมดพี่ใครจะไปคิดว่า R33 จะขึ้นมาขนาดเนี้ยใช่ก็คือล้อไม่มีสกุลรุ่นชาติเดี๋ยวนี้ยังแพงอ่ะเอาง่ายๆได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านไว้ด้วยจัดไปได้ได้ไหมแล้วเปลี่ยนสีจัดได้จัดได้จัดได้เหมือนเดิมครับแต่คันนี้อาจจะต้องดาวชนิดนึงเพราะยอดจัดอยู่ประมาณ400,000 อาจจะต้องดาวสัก 30,000 ครับประมาณนั้นแล้ว 30,000 ใช่ครับนะครับแล้วแต่ถ้าท่านเครดิตดีอ่ะเต็มจัดเต็มได้นะจัดเต็มได้จัดเต็มได้ครับแล้วก็ผ่อนสูงสุดกี่ปีครับ6ปีครับ6ปี6ปีครับ6ปีสำหรับท่านต้องย้ำนะครับครับท่านที่รับได้สำหรับรถแบบนี้ถูกต้องรถกับสีแบบนี้ถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่ใช่ถูกจริตท่านต้องข้ามท่านอย่าไม่ต้องมาเม้นอะไรนะครับเปลี่ยนสีแพงทำไมจะขายข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยมีกลุ่มคนที่ไม่เหมือนท่านถูกต้องท่านอย่าเอาตัวเองตั้งแล้วให้ทุกอย่างหมุนวนรอบท่านไม่ถูกถูกต้องพี่คิดเล่นๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเฟอร์รารี่อ่ะเขาผลิตสีแดงมาเบสออนเนี่ยสีแดงแน่ๆไม่ต้องเพิ่มเงินถ้าพี่ชอบสีเหลืองอ่ะพี่ต้องเพิ่ม3,000,000เนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราไม่เพิ่มตังค์ไง
ก็คุณชอบสีเหลืองอ่ะแต่เราไม่ต้องเพิ่มตังค์อ่ะเข้าใจเข้าใจประมาณนั้นแล้วแต่คุณชอบครับบอกว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะ 469,000 บาทใช่ครับเฉพาะลูกค้า XO นะครับครับสำหรับคันนี้รถสวยปี11จด12ผมตั้งในเพจผมนะตั้งในเพจดีคาตั้งอยู่ 1,469,000 บาท1ล้านเลยเหรอครับ1,469,000 แต่ถ้าสมมุติว่าท่านมาผ่านเพจเราเราลดให้ล้านนึงมึงก็พูดเป็นอย่างการ์ตูนก็ลดให้ล้านนึงเอาดิฮัลโหลมีทูซะหรอ Who are you คันต่อไปอะไรดีคันต่อไปฮะคันต่อไปอันนี้สีอะไรนะ Yellow สีเหลืองคันต่อไปเอาสีเหลืองคันนี้ด้วยฮะ Evolution เหรอนี่คันนี้เอาสีเหลืองคันนี้ฮะคันต่อไปฮะเหลืองเลยแค่ไปดูคัน Evo 7คันนี้เหมือนป้ายแดงอะไปดู Evo 7คันนี้สวยคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยอะป้ายแดงทำใหม่ทั้งคันน็อตทุกตัวเปลี่ยนหมดอะอ่ะเดินไปดูเลยได้ฮัลโหลฮัลโหลมีทูโอเคหูตึงป่ะเนี่ยตึงก็บอกแล้วกินไก่ทอดไง